ราคาของเหรียญดอทคอยและเหรียญชิบ b อินุยังคงแสดงความแข็งแกร่งแม้ว่าจะมีการปรับฐานของราคาเหรียญคริปโตทั่วทั้งตลาดเมื่อเร็วๆนี้การวิเคราะห์แบบออนไลน์ชี้ให้เห็นถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นในเหรียญเนื่องจากจำนวนที่อยู่ที่ไม่ซ้ำกันซึ่งสะสมาาเหรียญดอทคอยและชิบ b อินุเพิ่มสูงขึ้น ราคาของเหรียญดอทคอยและชิบยอินุได้รับการสนับสนุนจากโลบินฮูดและคอยเบดยิ่งไปกว่านั้นการสนับสนุนดอทคอยของอีลอนมันแม้ว่าจะมีการฟ้องร้องและประกาศเปิดตัวชิบะเทสเนกในไตมาสที่3เหตุการณ์นี้ยิ่งเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน จากข้อมูลแพลตฟอร์มออนไลน์เซติมนต์จำนวนที่อยู่ที่ใช้งานดอทและชิบะได้เพิ่มขึ้นตลอดเดือนมิถุนายนการเพิ่มขึ้นของที่อยู่ที่ใช้งานบ่งชี้ว่านักลงทุนสนใจเพิ่มขึ้นจำนวนที่อยู่ของดอทที่อยู่การใช้งานสูงสุดอยู่ในวันที่27มิถุนายนด้วยจำนวน138,680ชิบะถึงจุดสูงสุดในวันที่28มิถุนายนโดยมีที่อยู่ที่ใช้งานทั้งหมด6,759รายการ ไม่ว่าความคิดเห็นของคุณจะมีต่อดอทคอยและชิบะอินุอย่างไรแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาแต่ละคนจะแสดงกิจกรรมเครือข่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง10วันที่ผ่านมาดอทคอยบวกขึ้นมา32%และชิบะอินุบวกขึ้นมาถึง35% จากข้อมูลในอดีตแสดงให้เห็นว่ามูลค่าตลาดของดอทคอยและชิบะอินูเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง10วันที่ผ่านมายิ่งไปกว่านั้นปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นในโทเคนทั้ง2ตลาดคริปโตกลับมาพุ่งขึ้นอย่างมีวินัยสำคัญอีกครั้งเนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดบิตคอยและอีเทเรียมได้ลดลงอีกครั้งที่ระดับ 20k และ 1k ตามท่ามกาลางแรงกดดันและในปัจจุบันราคาของเหรียญดอทคอยนั้นซื้อขายกันอยู่ที่0.06 2.8ต่อข้างเงิน us ดอลลาร์เรายังคงมองว่าราคาของเหรียญดอทคอยนั้นยังคงย่ำอยู่ในจุดส่วนของโซนเส้นแนวต้านที่สำคัญในฝั่งของสัญญาณตัวชี้วัด MACD นั้นเริ่มส่งสัญญาณของการกลับตัวว่าราคาของดอทคอยอาจจะกลับเข้าสู่เทนขาลงในช่วงระยะเวลาอันใกล้นี้ในฝั่งทิศทางของราคาของเหรียญชิบายอินุนั้นซื้อขายกันอยู่ที่9.8808 ต่อค่าเงิน US ดอลลาร์มีศูนย์น้ำหน้าอยู่ทั้งหมด5ตัวยังคงไปในเทรนทิศทางเดียวกันกับเหรียญดอทคอยโดยราคาของเหรียญนั้นเริ่มสุกสัญญาณของการล่วงลงอีกครั้งและสําหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติมก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสําหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ